ค่ะก็เรียกได้ว่ากลุ่มบรรดาที่เป็นด้อมส้มเองเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแบบโอ้โหอะไรกันนักหนาเนี่ยช่วงนี้อะไรก็มาถาถมด้อมส้มไปหมดเลยนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะทางศาลวันนี้เองนะคะทางแกนนำอนาคตใหม่เดิมนะคะแกนนำอนาคตใหม่ถูกแล้วเนาะแล้วก็มีก้าวไกลนะคะบางส่วนเนี่ยนะคะก็เดินทางไปที่ศาลแขวงปทุมวันค่ะเพราะว่าเขาถูกร้องในคดีแฟลชม็อบเมื่อปี62นะก็เนี่ยแหละค่ะก็มากันอย่างพร้อมเพรียงหน้าตาก็สดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสก็มีหัวหน้าพรรคก้าวไกลมาให้กำลังใจในช่วงเช้าของวันนี้ด้วยเขาเอามากันตั้งแต่9นาฬิกานะคะเพราะว่าศาลแขวงปทุมวันเนี่ยนัดฟังคำพิพากษาคดีแฟลชม็อบปี62ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีแกนนำอดีตพรรคอนาคตใหม่มีคุณธนาธรเนี่ยนะและคุณปิยบุตรนางสาวพนิกาคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็จำเลยอีก4คนก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็มารอคำฟังคำพิพากษากันนะคะบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีสื่อมวลชนแล้วก็มีบรรดาด้อมส้มเนี่ยนะคะเขาก็มามอบกำลังใจให้กับบรรดาแกนนำอดีตพรรคอนาคตใหม่ด้วยและที่สำคัญนี่คนนี้นะคะที่ใส่แว่นนี่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็มาให้กำลังใจมาร่วมสังเกตการด้วยทางทีมทนายความและจำเลยมั่นใจว่าจะชนะคดีนี้คุณชัยธวัฒน์บอกนะคะส่วนแนวทางการต่อสู้ก็จะเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะถ้าเกิดว่าศาลระบุว่าผิดก็จะอุทธรณ์ไปตามขั้นตอนแต่มั่นใจว่าผลจะออกมาดีและไม่มีผลกระทบทางการเมืองค่ะผมเห็นทุกคนก็สบายใจดีนะครับไม่ได้มีความกังวลอะไรผมคิดว่าประชาชนก็เห็นด้วยว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนเนี่ยถูกละเมิดอยู่แล้วหลังรัฐประหารโดยเฉพาะบรรยากาศภายใต้รัฐบาลที่สืบทอดจากการรัฐประหารเราก็มีข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมายนะครับที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอยู่แล้วรวมถึงพรบชุมนุมด้วยนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็มีการพิจารณากันในคณะกรรมการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนนะครับตั้งแต่สภาในชุดที่แล้วก็ในฐานะส.ส.เนี่ยก็คงต้องให้ความสำคัญกับการพิจารณาว่ามีกฎหมายไหนบ้างนะครับที่ไปละเมิดเสรีภาพขั้นพื้นฐานสิทธิทางการเมืองของพลเมืองพวกนี้ก็ต้องเป็นภาระหน้าที่ของส.ส.ที่ต้องให้ความสำคัญผมว่าต้องยึดหลักว่าสิทธิทางการเมืองของพลเมืองเป็นหลักการขั้นพื้นฐานในระบบประชาธิปไตยที่ไม่ควรจะถูกละเมิดแล้วก็ไม่ควรจะเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะมีความคิดความเชื่อทางการเมืองแบบใดและล่าสุดนะคะคุณผู้ชมผลของคำพิพากษาออกมาแล้วนะคะศาลแขวงปทุมวันเองเนี่ยนะคะโดยพนักงานอัยการคดีศาลแขวง6ปทุมวันเป็นโจทยื่นฟ้องนะก็มีนางสาวณัฐามหัทนาภริชชีวรักษ์ธนวัฒน์วงชัยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปิยบุตรแสงกนกกุลพันนิกาวานิชพิธาลิ้มเจริญรัตน์ภัยรัตน์โชติจันทร์ขจรเป็นจำเลยที่1ถึง8ค่ะในความผิดตามพรบการชุมนุมสาธารณะร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนการเริ่มชุมนุมไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะในรัศมี150เมตรจากพระบรมมหาราชวังร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยกีดขวางทางเข้าออกหรือรบกวนการปฏิบัติงานการใช้บริการสถานีรถไฟร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ดูแลรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไม่ให้เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะอันเป็นที่ชุมนุมหรือทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเกินที่พึงจะคาดหมายได้พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงนะคะก็กรณีนี้เกิดขึ้น14ธันวาคม2562ที่กลุ่มจำเลยร่วมกันชุมนุมแฟลชม็อบบริเวณสกายวอล์ก4แยกปทุมวันหน้าหอศิลป์นะคะโดยวันนี้นะคะจำเลยเดินทางมาศาลพร้อมทนายความศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องโจทก์สั่งจำคุก8คนคนละ4เดือนรอลงอาญา2ปีส่วนความผิดตามข้อหาอาญาและความผิดพินัยไม่แจ้งการชุมนุมและไม่ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมปรับ 11,200 บาทนะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็คือโทษรอลงอาญาสำหรับเรื่องของการจำคุกนะคะโหนี่ต้องบอกว่ารัวๆเลยนะสำหรับทางฝั่งของก้าวไกลรวมถึงอนาคตใหม่นะคะ